คนแรกและครั้งนี้ยิ่งกว่าต่อธนภพมี Instagram หรือว่า IG เนี่ยนะฮะคือณเดชน์คูกิมิยะสมัยก่อนถ้าจะติดตามผลงานณเดชน์หรือว่าภาพต่างๆเนี่ยแม่แก้วรับหน้าที่ใช่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้องเองก็จริงๆก็เคยมี Instagram แต่เป็น Instagram เพื่อสังคมนะคะ Wish for Thai Kids นะคะที่ตอนนั้นไปโปะไปโพสต์เรื่องส่วนตัวไม่โพสต์แค่รูปยาย่ารูปยาย่าโพสต์ยาย่านะคะซึ่งจะเป็น Instagram ช่วยเหลือเด็กนะคะแต่ละตอนนู้นน่ะนะที่ไปโพสต์รูปยาย่านะคะก็เลยแบบว่าเขาบอกว่าผิดแต่นี่คือ IG คูกิมิยะนี่คือตอนนี้คุณผู้ชมนี่บุ๊อัปเดตอยู่เออๆนี่อันนี้นะคะคือติดตามเนี่ยแค่3ติดตามคุณแม่ติดตามยาย่าและอีกหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มกิจกรรมแฟนคลับของณเดชน์ตามฟอลโล่แค่3คนเท่านั้นณปัจจุบันค่ะณปัจจุบันก็ยังตามแค่3แต่ follower ทุบสถิติใหม่ค่ะคุณผู้ชมมาดูนี่ค่ะเดี๋ยวดูล่าสุดภาพล่าสุดหน้าจอพี่บุ๋มเนี่ยแต่หน้าจอดิฉันนี่ 170,000follower แล้วนาทีนี้นะยังไม่มีรูปใดโพสต์เลยคอนเทนต์คุณนะคอนเทนต์ยังว่างเปล่าไม่มีรูปโพสต์เลยแต่คนตาม170,000แล้วค่ะคุณใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวแล้วก็กลับมาที่หน้าจอผมวันนี้เราเลยมีโพลนะครับถามคุณผู้ชมนะครับผ่านทาง Facebook Live ถามบอกว่าคุณคิดว่าดาราจำเป็นต้องเล่นโซเชียลไหม1ไม่จำเป็นดาราก็ควรมีพื้นที่ส่วนตัวหรือว่า2จำเป็นสิจะได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากคุณผู้ชมเวลาโหวตแสดงความเห็นเนี่ยกดไปที่ตัวเลขเลยไม่ต้องพิมพ์มาเลข1เลข2นะกดไปที่ตัวเลขหน้าจอเลยนะครับก็มาถามดูพี่บุ๋มว่าส่วนตัวพี่บุ๋มว่าจำเป็นไหมต้องเล่นไหมโอ้ถ้าดาราก็ต้องมีบ้างเราจะได้โพสต์ความเป็นจริงว่าตอนนี้กิจกรรมอะไรเพราะว่าประชาชนที่ติดตามเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าส่วนตัวชีวิตใช้ชีวิตยังไงใช่ไหมใช้ของอะไรหรือว่ากับแฟนเป็นยังไงกระหนุงกระหนิงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็อยากจะรู้มากกว่าแค่ผลงานแหละใช่ไหมในฐานะที่เขาติดตามและชื่นชอบเราโดยเฉพาะไม่ต้องคิดมากเลยค่ะสำหรับณเดชน์ กิมิยะซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเนี่ยนะคะยังไม่มีการโพสต์รูปสักรูปเลยเนี่ยนะคะจนกระทั่งตอนนี้แสนเจ็ดไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยที่รูปโปรไฟล์ที่คุณเห็นยิ้มแฉ่งขนาดนั้นเนี่ยนะคะคเป็นการลั่นชัตเตอร์โดยสาวยาย่านั่นเองค่ะนะคะชื่อคูกิมิยะนะคะก็ดันไปคล้ายกับแอคเคาท์น้องสาวคนสนิทของยาย่าที่มีแอคเคาท์ว่าอุรัสยาสนี่มีการเติม S ด้วยเหมือนกันนะคะฟินกันเข้าไปอีกค่ะงานนี้สาวคิมเบอรี่ขอโทษนะคะรีบมาแซวแซวที่ไหนอะรีบมาแซวนะคะในรูปของยาย่านั่นเองนะคะอ๋อไปแซวในแอคเคาท์ของยาย่าใช่นะคะว่าเนี่ยมีคุกิบิยาสนะคะแล้วก็อุรัสยาสนะคะนี่คุณดูนี่ๆ นี่อันนี้เลยไปแซวกันแล้วก็มีการมองบนแถมท้ายให้ด้วยคือประมาณว่าแซวแบบแหมใช้ชื่อเหมือนกันคือเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมถามว่าคือไอ้เรื่องจำเป็นมั้ยเนี่ยคือผมมองประโยชน์ก่อนนะในเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทำมาหากินบนนี้ก็ได้นะถูกไหมสมมติดิวผมอันนี้ไม่เกี่ยวกับณเดชน์นะสมมติผลิตภัณฑ์ดิวกับพี่บุ๋มเนี่ยดิวโพสต์ลงโซเชียลมีไหมเยอะทำมาถูกไหมถึงแม้เช่นจะไปรับงานอีเวนต์แต่ถ้าเพิ่มแพ็กเกจโพสต์ Instagram ให้หน่อยพี่บุ๋มมีโพสต์ Facebook ให้นิดนึงมีท็อปอัพเท่านั้นเท่านี้มีหรือบางทีดาราบางคนก็เต็มพี่บุ๋มอย่างเงี้ยเต็มใจลงเองขอโทษนะคะวัดค่ะเดี๋ยวนี้มีวัดจ้างให้ลงโพสต์ไอจีใช่จริงเห็นไหมการตลาดลามไปถึงวัดแล้วคุณเอ้ยเอาเป็นว่ายังไง Instagram เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ไว้ใช้ให้แฟนคลับได้ติดตามและตัวเองก็ได้ตามดูแฟนหนึ่งคือเรื่องติดตามคนรอบข้างสองทำมาหากินก็ได้ใช่สามที่เห็นดาราใช้กันเยอะก็คือใช้เป็นพื้นที่เคลียร์ข่าวก็มีคนก็แอบติดสังเกตว่าแล้วInstagram อันนี้คูกิมิยะเนี่ยตามใครเป็นคนแรกว่าเป็นสาวยาย่าหรือคุณแม่ใช่ไหมมันเช็คเวลาได้ไหมพี่ถึงแม้เราจะรู้ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่แหล่งข่าวเราบอกมาว่าเป็นสาวยาย่านะใช่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันจะไม่เป็นได้ยังไงก็รูปโปรไฟล์สาวยาย่าถ่ายให้อ่ะถูกเออและขณะนี้เนี่ยหลายคนก็กำลังเป็นที่จับจ้องมองกันอยู่ว่าผมเชื่อว่าแฟนคลับณเดชน์ยาย่า NY ทั้งหลายเนี่ยคงรีเฟรชอินสตาแกรมของณเดชน์ทั้งวันน่ะเราก็อยากรู้นะว่าแม้กระทั่งเนี่ยยังไม่ได้โพสต์รูปอะไรลงไปเลยเนี่ยคนฟอลโล่ไป 170,000 แล้วเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยยอดต้องขึ้นไปประเมินด้วยตัวเองอ่ะ 200,000 กว่าถูกและสิ่งที่คาดการไปอีกก็คือรูปแรกที่ณเดชน์จะโพสต์ถือเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะเป็นรูปใครมีผมเดาไว้3ทาง1รูปตัวเอง2รูปคู่ยาย่าค่ะหรือ3รูปยาย่าคนเดียวนั่นน่ะสิก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นรูปไหนนะคะ
แต่ที่สำคัญเย็นนี้นะคะยาย่าสาวเจ้าออกงานอีเวนต์ค่ะนักข่าวเราไปรอเฝ้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตก่อนใครเลยนะคะถ้าได้ข่าวมาปุ๊บเราก็จะออกสื่อคนนายเอ็นของเราปั๊บเลยว่ายาย่าต้องแบบสอนให้เปิดแอคเคาท์วิธีเล่นวิธีใช้อ่ะเออต้องมีไม่ต้องหรอกเขามีเขาเล่นเป็นเล่นเป็นใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ๆๆเพราะนางไปเปิดไอ้แอคเคาท์ที่เป็นเขาเรียกอะไรทำกิจกรรมลืมไปเมื่อกี้พูดผิดคือต่อธนภพตอนนั้นมี IG เป็นข่าวและ2บี้สุกริตบี้สุกริตคนนึงอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคนที่3เนี่ยก็คือณเดชน์เนี่ยนะฮะละ